ทำอะไรอ่ะเสนอข่าวครับเสนอข่าวครับเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรก็ไม่พี่ไม่ต้องมายุ่งกับผมก็ได้ผมไม่ได้ยุ่งผมอยากรู้ผมถามไปเลยนักข่าวมีหน้าที่นักข่าวมีหน้าที่ทำอะไรครับผมไม่รู้สิผมไม่ใช่นักข่าวครับผมไม่ต้องตอบหรอกครับเนาะไม่เห็นหน้าทุกวันเลยเอ้านักข่าวไปทำข่าวที่ไหนก็ได้ครับเขาใช้อยู่มันมีอะไรกับพวกผมไหมเนี่ยเอ้าอันนี้พี่มาตั้งใจมาเดินมาหาผมนะเนี่ยก็ผมมาถามไม่เห็นมาถ่ายพวกผมทุกวันมีอะไรหรือเปล่าผมเป็นนักข่าวโอ้แล้วที่อื่นทำไม่ได้แล้วต้องทำเอ้าผมเจอตรงไหนผมก็ทำข่าวตรงนั้นผมว่าคุณพี่ต้องจ่าจงเลยเหรอว่าให้ผมก็ต้องไปทำข่าวตรงโน้นต้องไปทำไงพี่ต้องจ่าจงเลยเหรอไม่ใช่นักข่าวนักข่าวไปเจอตรงไหนที่มันทำข่าวได้ผมก็ทำข่าวเลยเอ้ยมีอะไรกับพวกผมหรือเปล่าไม่มีผมเป็นนักข่าวผมมีหน้าที่นำเสนอมีบัตรประชาชนไหมขอดูบัตรประชาชนหน่อยนักข่าวมีบัตรประชาชนไหมครับนักข่าวมีบัตรประชาชนไหมครับใช่นักข่าวเอางี้ดีกว่าชั้นยศตั้งแต่ชั้นไหนขึ้นไปการจะขอดูบัตรประชาชนที่ดูได้แล้วไม่ได้ได้ครับเอางี้ถ้าพี่ดูบัตรประชาชนผมถือว่าพี่ละเมิดสิทธิ์ผมขอก็แจ้งความนะละเมิดสิทธิ์ตรงไหนละเมิดสิทธิ์ตรงไหนเพราะคุณไม่มีอำนาจการจะขอดูบัตรประชาชนต้องมีต้นยศตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปผมจะบอกให้นะคุณมีอำนาจอะไรมาถ่ายผมไม่ใช่อำนาจผมเป็นนักข่าวผมมาเสนอข่าวสำนักไหนดูหน่อยสำนักไหนครับดูหน่อยขอยากครับผมปวดได้ไหมไม่ปวดครับไม่ผมขอถ่ายได้ไหมไม่ให้ถ่ายครับมันเป็นสิทธิ์ของผมเอ้าคุณก็ต้องแสดงตัวดิผมแสดงแล้วดิเออถ่ายทำไมเออคุณถ้าผมทำผิดแจ้งความจับขอยากไม่เป็นไรเออจะซีเรียสอะไรเอาก่อนจะมาอันนี้ผมขอทราบชื่อก่อนได้ไหมขอทราบชื่อก่อนได้ไหมทราบชื่อคืออะไรทราบชื่อคนที่มาถามผมเนี่ย6640อันนี้6643แล้วก็6650สามท่านครับ6650แล้วก็643แล้วก็6640สามท่านครับสามท่านครับก็ตอนนี้ก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่กันแล้วครับมายืนทำอะไรไม่รู้ก็มาคุยกันนะไม่ต้องคุยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นโควิดเขาให้ยืนห่างไว้เมตร50เป็นอย่างน้อยผมไม่ติดหรอกผมตรวจมาแล้วนะโอ้ผมไม่เชื่อเพราะว่าวันนึงเนี่ยท่านเรียก10ล้อไป10คันท่านไม่รู้หรอกว่าใครติดมาบ้างผมตรวจมาแล้วท่านไม่รู้หรอกว่าใครติดมาบ้างผมตรวจได้ยังอ๋อผมทาเจลมาด้วยเมื่อกี้เอาเหรอผมว่าทาไม่ผมไม่เชื่อเพราะผมยืนถ่ายเอาเนี่ยคุณแจ็คคุยกันดีกว่าได้เราคุยกันแบบพี่น้องเราได้ครับผมได้ขออนุญาตนะขออนุญาตอย่าจับเขาอย่าจับไม่ใช่จับผมจะนั่งคุยกับไม่นั่งไกลๆนั่งไกลๆเขาให้ห่างเมตร50ผมกลัวคุณไม่ได้ยินผมโอ้โหผมไม่ใช่คนหูหนวกเข้าใจทั้งที่จริงอ่ะท่านถอดหมวกกันน็อกมันถึงจะได้ยินกันได้ยินผมไม่ยินอ่ะถ้างั้นผมก็ได้ยินเพราะผมไม่ได้ใส่โอเคอ่ะแล้วครับพูดมาเลยครับพูดมาเลยบ้านอยู่ที่ไหนได้เห็นมาทุกวันเลยอ๋อผมไม่บอกได้ไหมได้ไม่เป็นไรโอเคนะโอเคงั้นผมไม่ขอบอกนะครับแล้วก็อะไรอีกครับข่าวแล้วเป็นนักข่าวอย่างเดียวเลยเหรอเป็นคนด้วยครับเป็นประชาชนด้วยอย่าพูดกวนดิครับเอ้าผมถามคุณดีๆผมเป็นนักข่าวพี่ทำไมต้องถามว่าเป็นนักข่าวอย่างเดียวแล้วก็ถามประกอบอาชีพอื่นด้วยไหมที่ถามเนี่ยอ๋อคุณอย่ากวนผมไม่ผมไม่ขอตอบมันเป็นสิทธิของผมเออแล้วการคุยเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องไม่ต้องคุยเพราะผมไม่ต้องการคุยโอเคผมไม่ต้องการคุยจริงๆที่ผมมานี่ผมถ้าผมอยากคุยผมเดินเข้าไปหาพี่เองก็ผมอยากคุยกับคุณไงผมไม่อยากคุยผมไม่อยากคุยไม่อยากคุยก็ไม่ต้องมาใกล้พวกผมผมไม่ได้มาใกล้ผมห่างท่านเป็นร้อยเมตรเออร้อยเมตรแล้วเราคุยแต่พวกท่านเดินมาหาผมแล้วมาบอกว่าผมอยากมาหาท่านโอ้ยท่านโอ้ยอยากมาหาผมที่มาทุกวันเลยมันเป็นทางผ่านทางผ่านเลยเหรอทางเช่นนี้ท่านห้ามให้ผมวิ่งไหมล่ะผมไม่ได้ห้ามคุณโอเคผมแค่สงสัยเอ๊ะทำไมคุณว่างทุกวันเลยมาทุกวันเลยแล้วลูกเมียคุณไม่ว่าคุณเหรอในการทำอย่างนี้ถ้าเป็นนักข่าวแล้วลูกเมียว่าไม่ต้องมีใครเป็นหรอครับใช่เพราะผมได้ข่าวว่าคุณไปซื้อของให้เมียทุกวันเลยทำไมต้องฮะอ๋อได้ข่าวเออได้ข่าวว่าซื้อของที่ตลาดให้เมียทุกวันเลยครับขาดตาแล้วมาถ่ายพวกผมไม่ได้ผมไม่ได้ใจนะได้นะถ้าไม่ใช่ก็เลี้ยวไปนะครับผมเดี๋ยวผมทำงานก่อนได้เลยครับเชิญเลยครับผมก็ตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นตามที่เห็นเลยครับอ
ที่ผมใช้เสียงแรงๆเพราะว่าผมนั่งอยู่ข้างถนนนะครับผมนั่งอยู่ข้างถนนแล้วรถมันวิ่งผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวเสียงมันจะไม่เข้านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่านใส่หมวกกันน็อกถ้าผมพูดเบาๆมันจะไม่ได้ยินครับเพราะว่าท่านใส่หมวกกันน็อกครอบหูเห็นไหมครับนะถ้าไปคุยกันในห้องเงียบๆอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เสียงนึงนะครับ